ทุกรายไม่มีไข้ครับผลการตรวจไวรัสไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ทั้ง4รายครับก็ยังมีอาการของรายที่ท้องเสียถ่ายเหลวเนี่ยนะครับถ่ายเหลวดีขึ้นแต่มีคลื่นไส้อาเจียนเล็กน้อยนะครับสำหรับรายที่มีไข้มีไอนะครับอาการไอหายไปหายลงไม่มีอาการไอแล้ว1รายนะครับอีก2รายอาการไอน้อยลงครับผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดก็มีพบความผิดปกติเล็กน้อยนะครับ1รายที่ปอดขวากรีบล่างนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของการตรวจสารพันธุกรรมนี่ก็ต้องมีการตรวจซ้ำอีกนะครับเพราะว่าครั้งแรกอาจจะยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับต้องมีการตรวจซ้ำอีกครั้งต่อไปว่าจะพบเชื้อหรือไม่นะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีรอยโรคที่ปอดอยู่1รายนี่นะครับเพราะว่าการตรวจเราใช้ตรวจจากในลำคอในจมูกซึ่งเชื้ออาจจะอยู่ที่ปอดส่วนล่างเพราะคนไข้อาจจะคือมีอาการไอเล็กน้อยแต่ไม่มีเสมหะขึ้นมาพอไม่มีเสมหะขึ้นมาเราก็ไม่สามารถจะตรวจเชื้อจากปอดที่อยู่ข้างล่างได้นะครับเพราะนั้นก็ยังถือว่าไม่ยืนยันว่ามีเชื้อหรือไม่นะครับเพราะนั้นก็แต่อีก3รายน่าจะสบายใจอยู่นะครับเพราะอาการอะไรก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับมี1รายที่คงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษต่อไปผลการตรวจเลือดนะครับพบว่าเกลือโพแทสเซียมในเลือดต่ำทั้ง4รายเกลือโพแทสเซียมนี่ปกติจะอยู่ในอาหารพวกผลไม้นะครับเป็นหลักแต่ว่าคนไทยกลับบ้านที่อยู่ที่เมืองจีนก็คาดว่าน่าจะเรื่องโภชนาการก็คงจะลำบากเพราะออกไปไหนไปหาซื้ออะไรก็ลำบากส่วนใหญ่น่าจะกินอาหารสำเร็จรูปซึ่งเกลือโพแทสเซียมก็จะต่ำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในผลไม้นะครับเพราะนั้นเมื่อเกลือโพแทสเซียมต่ำทั้ง4รายก็จะทำให้เราเห็นว่าอาจจะมีอาการอ่อนเพลียนะครับอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงก็เป็นไปได้ซึ่งตอนนี้เราก็ให้เกลือโพแทสเซียมทานเสริมเข้าไปแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สรุปว่า4รายเนี่ยนะครับก็มีอาการดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ3รายนะครับอีก1รายที่มีพบเอ็กซเรย์ที่ความผิดปกติที่ปอดขวาส่วนล่างคงต้องมีการตรวจเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับซึ่งตอนนี้ก็แต่คนไข้ก็อาการโดยรวมดีขึ้นนะครับอาการโดยรวมดีขึ้นนะครับถึงแต่ว่ามีรอยโรคที่ปอดนะครับก็ขอสรุปให้ท่านทั้งหลายทราบแต่เพียงเท่านี้ครับนะก็คงสบายใจได้แล้วนะครับว่าคนไทยกลับบ้านเนี่ยทั้ง138ท่านเนี่ยนะครับทั้ง4รายที่โรงพยาบาลสิริกิติ์เนี่ยก็ไม่มีเชื้อโรคนะครับทั้ง134ท่านที่อยู่ที่อาคารรับรองในความควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่ปรากฏอาการมีเชื้อโรคใดๆนะครับ